ค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะมารีวิวแผ่น LED ไฟกระพริบนะคะเป็นขนาดใหญ่นะคะ80เซนคูณ19เซนค่ะอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะองค์ประกอบหลักๆนะคะก็จะมีกล่องควบคุมนะคะกล่องควบคุมนะคะก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีโวลูมนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะต่อไปเป็นซ็อกเก็ตนะคะเอาไว้ต่อกับแผ่นนะคะใช้งานยังไงก็คือใช้เสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถของเรานะคะเป็นแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็ปลายด้านนี้นะคะก็ต่อเข้ากับกล่องควบคุมนะคะเดี๋ยวหญิงจะสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็เอาซ็อกเก็ตนะคะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็เอาปลายสายด้านนึงนะคะเสียบเข้ากับกล่องควบคุมเปิดสวิตช์ไฟเริ่มติดแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวหญิงจะลองเปิดเพลงให้ดูนะคะว่ามันจะกระพริบเป็นแบบไหนประมาณนี้นะคะมันก็จะแผ่นใหญ่กว่าคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแผ่นเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นตรงที่มีลวดลายให้เราเลือกนะคะแผ่นนี้นะคะจะมีตีนตุ๊กแกให้นะคะแบบนี้นะคะให้เราเอาด้านที่เป็นสีขาวนะคะติดเข้ากับตัวแผ่น LED ของเรานะคะแล้วก็ติดในรถได้เลยนะคะอันนี้ก็จะสวยเล็กกระทัดรัดนะคะอันนี้ก็จะสำหรับรถคันใหญ่นะคะถ้าสนใจแบบไหนนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเป็นระยะค่ะขอบคุณมากค่ะ